21,000 บาทครับถ้าอยู่ในสภาพที่พร้อมเป็นคู่พิธีเปิดดาวนี้นะมุมแดงครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนนี่แหละจะร่างของสาวหลอกน้ำเงินนี่จะฝั่งของนวลนนอะไรครับน้องกุ้งนางเคยชนะมาชนะแบบไหนดูครับวันนี้หมื่นกับ 7,000 บาทครับ3ยกนะ3ยกแล้วก็จบจากคู่นี้นะเป็นคู่พิธีเปิดชิงที่ 21,000 บาทยอดเพชรกับทางด้านเพชรดอนตุ่มต่อด้วยคู่เพชรหงฟ้าเพชรหงฟ้าก็รับรวมด้วยนะเพชรหงฟ้าน่าจะคุยอะไรนะแต่ต่อจากคู่ยอดเพชรเพชรดอนตุ่มแล้วจะเป็นคู่เพชรหงฟ้าแล้วก็เพชรกลางนาเลยนะรับนวมเลยมารับนวมเลยนะครับรางวัลพิเศษมีก็แจ้งเลยขอบคุณท่านกำนันนิรันดร์ภาคะนะเขาแก่จากนู่นแล้วทำเปลี่ยนแก้วแขรับซื้อข้าวตัวคู่นี้สามยกนะแดงนี่ทางด้านเจ้าบ้านน้ำเงินนี่ทางด้านของผู้มาเยือนครับขวาไปสาวหล่อไม่ได้ไงติ้งขวาไปน้องกุ้งนางขวาขวาไปยังทำอะไรกันไม่ค่อยถนัดครับนี่เป็นการเจอกันภาค2แดงสาวหล่อผิวขาวน้องกุ้งนางในผิวเข้มเปิด7ครับว่ากัน3ยกเข่ามาแล้วน้องกุ้งนะเสียดีเข่าสาวหล่อมาเลยแกสาวหล่อโดนแล้วต้องบอกว่าดีๆคนละอย่างครับส่วนวงนอกนี่สาวหล่อวงในนี่น้องกุ้งนางนี่มีเข่าวงในโอ้ยโยมปานบอกแล้วว่าสาวหล่อนี่มีปานเปิด 7,000 ครับแหมขวาเอาโดนพื้นเหมือนกันพยายามหลอกแต่ยังยืนกันห่างครับแหมโอ้โหนี่ก็โดนแค่ปลายเท้าครับแหมตาตาของแล้วน้องคู่นางเสียซ้ายขวาตามนี่ขวาแทงซ้ายอีกซ้ายอีกเอ้าซ้ายอีกโอ้ยเอาสาวหล่อพยายามแม่กันฟันกันสวนด้วยหมัดกันไม่ชกไม่ถนัดครับเนื่องจากระยะประชิดครับพยายามเดินครับสามยกนะครับวันนี้ก็ถือว่าจัดจนรายการใหญ่ครับรายการดังลุมพินีครับต้องบอกว่าชนใหญ่จริงไม่เป็นอุปสรรคอารมณ์โพธาโอ้ไม่เป็นอุปสรรคใหญ่กว่าวันนี้วันนี้ถ้าไม่ชนวันลุมพินีเยอะกว่านี้ก็เป็นแบบแน่นขนาดแน่นขนาดโดยเฉพาะสัตว์นั่นไทยเดินทางไปไหนโอ้มาไกลครับจากอำเภอหนองบองโอ้แก่นนู้นแล้วโอ้ยไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะตีนได้อย่างนี้จะมาจากไหนไม่ธรรมดาใหญ่มากป้าร้อยกว่ากับ200กิโลปลายยกที่หนึ่งครับสายลาทิ้งโอ้ยเป็นสาวโอ้ยบังบังบังโอ้ยเอาแล้วเปิดสาวคืนระบายยั่วแล้วคืนแล้วมาใส่ดีนะครับมาบังกันไปเลยเอ้ายั่วแล้วคืนแล้วเอ้าเอ้ห้าวจริงจริงคืนนั้นไปเอาไปเอาได้ร่วมร่วมโอ้ยคล้ายกับไปแย่รับแฟนนะครับแต่คู่ต่อไปก็อยู่ในสถานที่พร้อมนะครับเป็นคู่เปิดยอดเพชรสิงห์พันเหรียญกับทางด้านยอดชิงชัยกับทางด้านเพชรดอนตูมมาเข้าเวทแทนยอดชิงชัยนะครับยิงยิงเฮ้ยบังลาบังลาใช่บังลาบังลาต่อย
ครับสำหรับรายการมวยที่ฝากกันมานะครับ23 23ในร่วมโทรทัศน์ของผู้จัดการเชียร์เพิ่ม23นี่ชมฟรีครับเจอกันที่บ้านโคกกระชายครับตำบลสลักใดอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับเพชรเดชครับมวยหัวทีสัตว์สี่พลังแบบเพชรอีสานปอสถานเมืองเสือดำอเพชรขุนศึกกับทั้งคมกิจพีเกแสนชัยมวยชายเย็นเหนือพยัคฆ์อุตรนครอุบลกับป๊อกเด้งสิทธิ์พนมทองโดยเฉพาะครับราชามวยเด็กแห่งประเทศไทยครับโอราชพัฒน์ต้มราชโอโคราชต้มราชพัฒน์แล้วก็ยังมีซาโลเล่อุบลกับพรศิริสอศิริรัตน์แล้วก็24ของแตะตำแยอาจารย์สาครคำล่าครับที่โรงเรียนอายุวิทยาครับอำเภอชูศรีสะเกษสีมงคลกับอินทรีนำพยัคฆ์คำลึงกับต้อมศักดิ์พร้อมบริเวณอัตราเสร็จครับที่24ธันวาครับที่อายุครับว่ากันต่อเกมยกศอกครับแดงสาวหล่อครับน้ำตุ้มน้ำครับตุ้มแดงต้องบอกว่าห้าวจริงๆครับตุ้มแดงจบมาหมัดครับตะบวกกดโกตาโกตาหักดันแม่สุรินทร์ตะบวกเป็นแดงแม่แดงหาต่อยขวาดันโอ้ฟัดไปเรื่อยเลยครับตุ้มแดงฟัดไปเรื่อยครับไปตัวอย่าแข็งครับสาวแข็งนี่ไม่เป็นไรตัวอย่าแข็งเขาบอกว่าสาวหล่อหรือจะสู้สาวจริงต้องดูกันอย่างนี้บนเวทีครับจริงแท้ไหนบนเวทีนะทีขวาของตุ้มนั้นสาวหล่อขวาไปเปี้ยงเอ็งโอ้การดูไม่ดูครับสาวหล่อครับน้องกุ้งนางได้ห้าวเหลือเกินโอ้โหไอ้สาวหล่อเหมือนกันครับชมพู่ผมสวยวันนี้ไม่เป็นยังไงเนาะเอ้าอ้าวไปโต้ต้องนับเลยต้องนับต้องพักต้องนับโอ้ไหวแล้วครับอิ่งติ่งแล้วโอ้ยนี่ถ้าเป็นของสูงเนี่ยบอกว่าตึ้งตึ้งแล้วถ้าเป็นน้องไฟเนาะโอ้ยแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไม่เป็นไรครับความพิจารณาร่างกายว่าไม่ว่าไม่อ้าวครับกับแพ้อ้าวแพ้ชนะตัวเกมกีฬาครับมวยไทยโอ้ทีมงานครับรายชื่อรายชื่อครับทีมงานท่านกำนันอาจจะเข้าสู่พิธีเปิดแล้วการเดินทางมาถึงมวยไทยคู่ที่11ขอเสียงต้อนรับนักชกมุมแดงลูกหลานจากตำบลตะโกนเมืองจันทร์ยอดเพชรสิงห์พันเหรียญนี่ครับดาวโรดที่กำลังจะเท่าแสงก็